สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำร้านกาแฟนะฮะเปิดใหม่นะครับเป็นร้านกาแฟบ้านสวนนะครับแล้วก็มีขายต้นไม้ด้วยนะครับกาแฟนี่คือใช้กาแฟอย่างดีนะครับแต่ว่าขายในราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับร้านชื่อร้านจันยากาแฟและพันไม้นะครับนะฮะจัดร้านด้านหน้าน่ารักดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับด้านหน้าจะเป็นดอกไม้อันนี้ร้านนี้อยู่ตรงไอ้นี่นะครับอยู่ตรงไอ้เส้นทางสายพะเยาป่าแดดนะครับเลยจากไอ้โรงพยาบาลภูกามยาวมาประมาณ2กิโลนะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในนะฮะนะราคานะฮะราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวตอนช่วงนี้มีลูกค้ากำลังเข้ามาพอดีนะครับเนี่ยนะครับเป็นร้านติดถนนนะครับสายพะเยาป่าแดดนะครับมีน้ำผึ้งนะฮะมีน้ำผึ้งจำหน่ายฮะน้ำผึ้งแท้นะครับตอนนี้กาแฟนี่คือเป็นกาแฟอย่างดีนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับนะฮะดูจะง่ายๆนะครับราคานะฮะเนสกาแฟนะฮะอเมริกาโน่เอ็กซ์เพรสโซ่คาปูชิโน่มอคค่าลาเต้นะฮะมีเมนูนมมีชานะฮะราคาสูงสุดที่เห็นอยู่ในประมาณ45บาทนะฮะ30 35 40 45นะครับนอกจากกาแฟแล้วนะครับยังมีต้นไม้จำหน่ายนะครับมีต้นไม้มีกระถางมีดินนะครับบรรยากาศนะฮะน่านั่งนะครับกาแฟบ้านสวนนะครับต้นไม้ราคาประหยัดนะฮะราคาถูกนะครับนี่นะฮะมีเศรษฐีเรือนในมีเนี่ยบางอย่างผมไม่รู้จักนะครับตรงนี้เป็นบวกมรกตนะครับมีไก่ฟ้าพญารอนะครับมีด้านในนั่นก็จะเป็นต้นไม้มงคลนะครับจะเป็นพญานาคราชนะครับแล้วก็มีไม้แฝนไม้อะไรเยอะแยะเลยนะครับผ่านไปผ่านมานะครับแวะมากินกาแฟแวะมาดูต้นไม้มาซื้อต้นไม้ได้นะครับร้านจันยานะครับจันยากาแฟและพันไม้นะครับนั้นจะเป็นกระถางจะเป็นดินนะครับตอนนี้เป็นจุดนั่งพักผ่อนนะครับนี่เป็นวิวที่จะมาเช็คอินมาถ่ายรูปได้นะข้างในนะครับ